สาหัสนะฮะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกสักเรื่องนึงแล้วกันนะเป็นการปิดท้ายก็ปรากฏว่าเป็นการทะเลาะกันระหว่างคนที่เป็นแฟนด้วยกันนะฮะฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นพริตตี้สาวนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเธอถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บที่บ้านของฝ่ายชายหลังจากที่ไปที่บ้านของฝ่ายชายแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันเสร็จแล้วก็จะบอกเลิกนะฮะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืนวันที่13มีนาคมบ้านฝ่ายชายอยู่แถวประชาอุทิศนี่ฮะทะเลาะกันที่สุดแล้วเธอเดินออกมาจากบ้านแล้วก็ปิดประตูปรากฏว่าฝ่ายชายวิ่งตามออกมาบอกว่าตอนที่ปิดประตูนั้นประตูกระแทกหน้าผากเขาที่สุดแล้วก็เข้ามาตบตีทำร้ายร่างกายนั่งคล่อมด้วยนะฮะบีบคอโอ้โหนี่เลือดสาดเลยนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยพริตตี้ผู้หญิงคนนี้ก็มีลูกพี่ลูกน้องเข้ามาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอต้องเย็บที่มุมปาก11เข็มนี่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเธอก็เล่าให้ฟังว่าแฟนหนุ่มที่ชื่อบอยพยายามติดต่อมาขอให้เรื่องจบๆกันไปนะครับเธอก็เรียกเงินค่าเสียหายไป 400,000 บาทแต่แฟนหนุ่มบอกว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้มันรีดไถกันแล้วไม่กลัวด้วยเพราะรู้จักตำรวจชั้นผู้ใหญ่โอ้โหพออ้างแบบนี้เธอก็เลยกลัวว่าคดีนี้มันจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับตกลงกันว่าเลิกกันแล้วแล้วทีนี้ก็กำลังจะเก็บของออกจากบ้านแล้วค่ะแล้วเขาก็เหมือนเรียกไปแล้วก็มีการแบบแย่งโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าแบบไปเปิดประตูชนหน้าผากเขาเขาก็เลยโมโหเขาก็เลยแบบเริ่มทำร้ายร่างกายค่ะต่อยหน้าแล้วก็ตบหน้าค่ะแล้วก็บีบคอแล้วก็แบบจับทุ่มลงพื้นเงี้ยค่ะที่เรามาแจ้งความวันนี้เราต้องการที่จะดำเนินคดีกับเขาเพราะว่าเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันเป็นการป้องกันตัวแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันทำเกินกว่าเหตุค่ะแล้วเราก็เป็นผู้หญิงด้วยแล้วตอนที่แบบเลือดออกเต็มตัวค่ะเขาก็ยังไม่หยุดข่มขู่เรื่องแจ้งความด้วยว่าแบบเขาก็อ้างว่าเขาไปคุยกับผู้การแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่ให้ยังไงเราก็แพ้ต่อให้คุณไปแจ้งความยังไงก็แพ้อะไรเงี้ยแพ้หรือเปล่าไม่รู้แต่ฝ่ายชายเคยถูกจับมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับข้อหาขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์แล้วตอนนี้ตำรวจเตรียมที่จะออกหมายเรียกนายคนนี้มาสอบปากคำนะครับ